ปอยวชิรยาคว้ามงมิสทรานส์ไทยแลนด์2024บันเทิงวันที่20มิถุนายน2567 1:22 น.สปอยวชิรยาคว้ามงมิสทรานส์ไทยแลนด์2024พร้อมเดินหน้าสู่ความเท่าเทียมซีเกมมินทิตาอ่อนดำเนมสุชาพัฒน์คำตันละออเนตนภาจิตไทยสงและนานาสสิยารินจันทรัตน์ได้รองชนะเลิศเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่19มิถุนายนที่ MCC Honda Mall Life Store บางกะปิแพทย์หญิงอัญชลีชีวาจรผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Trans Thailand 2024ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจากบริษัท Master Style จำกัดมหาชนหรือ Master ในนามโรงพยาบาล Master Peaceโดย CEO ดาวลภัทรดาเลิศพานุโรจน์จัดการประกวดรอบตัดสินมิสทรานส์ไทยแลนด์2024เวทีประกวดสาวทรานส์ระดับชั้นนำของประเทศไทยท่ามกลางแฟนนางงามที่มาร่วมชมเริ่มการประกวดเปิดตัวสาวทรานส์ทั้ง53จังหวัดที่ฟาดฟันความงามแบบสวยสมมงชนิดที่ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวต่อมาพิธีกรได้ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน22คนโดยไม่เรียงลำดับคะแนนซึ่งมาจากคะแนนสะสม17คนและรางวัล Fast Track 5คนเวทีลุกเป็นไฟเมื่อสาวทรานส์ทั้ง53คนขึ้นมาโชว์ความสวยแซ่บสะพรึงจึ้งจิกตาแตกในรอบชุดว่ายน้ำซึ่งเป็นชุดที่สาวทรานส์ได้รังสรรค์ขึ้นมาเองด้วยความครีเอทีฟอย่างสุดฝีมือภายใต้คอนเซปต์ The GLAMULOUS and Chai จากนั้นประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายทั้งหมดได้เปลี่ยนชุดกลับมาอวดความปังกันอีกครั้งในรอบชุดราตรีเพื่อตอบคำถามโดยมีเวลาคนละ45วินาทีตามด้วยโมเมนต์แห่งความประทับใจในการอำลาตำแหน่งของท็อป5มิสทรานส์ไทยแลนด์2023และแล้วก็ถึงนาทีที่ทุกคนรอคอยกับการประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติในค่ำคืนนี้ผลรางวัลชนะเลิศมิสทรานส์ไทยแลนด์2024ซึ่งสปอยวชิรยาขติยวงศ์คว้ามงกุฎเพชรเกียรติยศมูลค่า 250,000 บาทพร้อมสายสะพายเข็มกลัดเพชรแท้มูลค่า 50,000 บาทช่อดอกไม้รางวัลเงินสดมูลค่า 200,000 บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายส่วนรองชนะเลิศทั้ง4ตำแหน่งประกอบด้วยรองชนะเลิศอันดับ1คนแรกได้แก่ซีเกมมินทิตาอ่อนดำสุพรรณบุรีได้รับมงกุฎบลูแซฟไฟร์มูลค่า 100,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1คนที่2ได้แก่เนมสุชาพัฒน์คำตันเชียงใหม่ได้รับมงกุฎโทปาสมูลค่า 100,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1คนที่3อาจิตไทยสงชลบุรีได้รับมงกุฎรูบี้มูลค่า 100,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1คนที่4ได้แก่นานาสสิยารินจันทรัตน์สงขลาได้รับมงกุฎเอมเมอเรลจากมูลค่า 100,000 บาทพร้อมกับได้รับสายสะพายช่อดอกไม้รางวัลเงินสดมูลค่า 50,000 บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายสำหรับประวัติน้องสปอยวชิรยาขติยวงศ์ตัวแทนสาวทรานส์จังหวัดลพบุรีที่ได้ครองตำแหน่งใหญ่มิสทรานส์ไทยแลนด์2024เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์โดยสปอยได้เปิดใจว่าเป็น TRANSGENDER ที่ครั้งหนึ่งเติบโตมาเป็น LGBTQIA+ โดยไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสังคมรอบข้างมักถูกกดดันและคาดหวังจากการเป็นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวโดนล้อเลียนจากสังคมรอบข้างเพราะเป็นกระเทยสปอยจึงนำแรงกดดันคำดูถูกต่างๆมาเป็นแรงผลักดันเพื่อพัฒนาตนเองและพิสูจน์ให้เห็นเพื่อเปลี่ยนความคิดให้ทุกคนยอมรับในตัวตนของสปอยมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้คณะ Miss Trans Thailand 2024 Presented by Masterpiece Hospitalจะพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตลอดระยะเวลา1ปีภายใต้คอนเซปต์ The Reflection ภาพสะท้อนของสาวทรานส์ยุค2024ที่ไม่ใช่แค่เพศแต่เป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทุกมิติและการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอในการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้บรรลุเป้าหมายชัดชัยแจงบิ๊กต่อได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจหรือไม่อยู่ที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจข่าวด่วนวันที่19มิถุนายน2567 16:02 น.ปิดชัดชัยแจงบิ๊กต่อได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจหรือไม่อยู่ที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจเผยมอบวิษณุชี้แจงวันที่20มิถุนายนชี้ไม่ได้ชี้มูลความผิดแค่ว่าตามข้อเท็จจริงอุบต่อเวลาสอบบิ๊กโจ๊กเมื่อวันที่19มิถุนายน67ที่รัฐสภานายฉัตรชัยพรหมเลิศประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจหลังผลสอบเสร็จสิ้นจะเข้ามารายงานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเมื่อถามว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจหรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีซึ่งมอบหมายให้นายวิษณุดูแลเรื่องนี้เมื่อถามว่าสามารถเปิดเผยผลตรวจสอบได้หรือไม่ว่ามีคนหนึ่งได้ไปต่อส่วนอีกคนหนึ่งโดนใช่หรือไม่นายชัดชัยสายศีรษะก่อนจะระบุว่านายวิษณุจะเป็นผู้แถลงพรุ่งนี้เมื่อถามว่าผลสอบของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังไม่เสร็จสิ้นต้องต่อเวลาอีกใช่หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่าพรุ่งนี้ขอให้ฟังนายวิษณุแถลงเมื่อถามว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างจะเคลียร์ใช่นายชัดชัยกล่าวว่าพรุ่งนี้ให้รอฟังนายวิษณุแถลงเวลา 11:00 น.เมื่อถามว่าการตรวจสอบสอบแค่ข้อเท็จจริงหรือชี้มูลความผิดนายชัดชัยกล่าวว่าไม่ได้ชี้มูลความผิดเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงในแง่กฎหมายรายละเอียดให้รอฟังนายวิษณุเมื่อถามว่าประเด็นใดที่ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่คณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ไปร่วมตรวจสอบใช่หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่าไม่ได้ไปก้าวล่วงกับกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าผลการตรวจสอบจะยื่นต่อปช.หรือหน่วยงานที่กำลังดำเนินการตรวจสอบอื่นอยู่หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งตั้งกรรมการเมื่อสอบเสร็จก็ส่งให้นายกรัฐมนตรีก็ถือว่าจบหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อถามว่าผลการตรวจสอบมีการชี้แนะว่าต้องส่งให้หน่วยงานใดตรวจสอบต่อหรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงในข้อกฎหมายเมื่อถามว่าแสดงว่าข้อกฎหมายถึงหน่วยงานไหนก็ถึงหน่วยงานนั้นใช่หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่าตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าทั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีเฮใช่หรือไม่นายชัดชัยไม่ได้ตอบคำถามสตีฟคลาร์กกุนซือตาตันอัปเดตอาการบาดเจ็บเทียนี่หลังโดนหามเกมเจ้าสวิสกีฬาวันที่20มิถุนายน2567 4:49 น.สตีฟคลาร์กกุนซือทีมชาติสกอตแลนด์อัปเดตอาการบาดเจ็บของคีแรนเทียนี่แบ็คซ้ายตัวเก่งของทีมและยืนยันว่าเขาจะไม่ได้เล่นในเกมนัดหน้าคีแรนเทียนี่
ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มA นัดที่2ที่สกอตแลนด์เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ 1-1 เมื่อวันที่19มิถุนายนซึ่งเขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาที61หลังจบเกมสตีฟคลาร์กกุนซือทีมชาติสกอตแลนด์ให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะรายนี้ว่ามันไม่ดีเลยมันดูไม่ดีเอามากๆเราต้องประเมินมันอีกครั้งแต่คีแรนจะไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนัดหน้าเขาเป็นนักเตะคนสำคัญของเราทำผลงานได้ดีมาตลอดมันน่าเสียดายแต่ต้องมีสักคนที่ต้องก้าวเข้ามาแทนที่และก้าวไปให้ถึงจุดนั้น